สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศจะดีนาลูกฟ้าพยากรกับผมอิทธิพัฒน์ปิระโรจน์ทาง YouTube อิทธิพัฒน์ลับทีวีนะครับวันนี้วันที่3กันยายน2565นะครับผมอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมน่าเป็นห่วงขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักขึ้นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึง9กันยายนนี้สืบเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก่อนอื่นนั้นเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะ2ถึง3วันนี้ครับโดยประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคใต้จึงเตือนให้ประชาชนนะครับระมัดระวังบริเวณดังกล่าวเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยครับก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับสำหรับประกาศเตือนนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงของวันที่9กันยายนจากแบบจำลอง ECMWF แสดงให้เห็นนะครับว่ากลุ่มฝนนั้นก็จะตกหนักมากในช่วงวันที่5กันยายนนะครับ6ก็จะเริ่มกระจายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งอันดามันจะเห็นว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังแรงสีแดงเข้มๆเนี่ยก็พาฝนมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยฝั่งตะวันตกนะครับขณะเดียวกันอ่าวไทยก็มีเฉดสีแดงๆก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกัน7กันยายนฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างๆกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกสีม่วงเข้มๆเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแหลมๆปลายแหลมเนี่ยนะครับระยองจันทบุรีจังหวัดตราดตรงจุดนี้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ประเทศไทยฝั่งตะวันตกครับวันที่8ก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนยังคงปกคลุมหนักมากอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะครับวันที่9ฝนยังเยอะอยู่นะครับเช่นเดียวกับวันที่10แล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้เป็นภาพรวมของการเกิดฝนในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าฝนที่ตกหนักสะสมกันหลายวันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนจุดที่เราอยู่บริเวณนี้นี่ก็คือพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับล่าสุดนั้นก็ขยายวงกว้างขึ้นไปทั้งตำบลแล้วนะครับสำหรับในพื้นที่ของอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้หมู่4ท่วมทั้งหมู่บ้านประชาชนก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ครับแล้วก็เด็กๆก็เล่นน้ำกันประชาชนบางส่วนก็ทยอยกันเก็บข้าวของหนีน้ำเพราะว่ายังมีโอกาสที่การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทจะยังคงทยอยระบายมาสมทบอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์เวลานี้9อำเภอในพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมแล้วลักษณะของน้ำเนี่ยนะครับก็จะหลากเข้ามาไหลเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็จะเกิดน้ำท่วมแบบนี้รอยคราบเก่ายังอยู่เลยนะครับสำหรับปี2564ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดสำหรับในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ลุ่มแม่น้ำทางภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเหนือนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเล่นน้ำทุกปีไหมไหนว่ายกันเชียงให้ดูหน่อย ลงมาเร็วเปื้อนนะไม่ข้างหลังน้ำหอมไหมเป็นว่ากลิ่นมะม่วงจะลาดแล้วป่ะเนี่ยทุกปีเป็นอย่างนี้แบบนั้นน้ำไม่เคยมาปีนี้ไหลโอ๊กเลยไม่มีเรา